คนสองฝั่งโขงระหว่างภาคอีสานของไทยและลาวในอดีตเกือบทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นเพราะมีการเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันอย่างไม่ขาดสายตลอดเวลาอำนาจของลาวโบราณครอบคลุมพื้นที่แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชบางส่วนการตั้งหลักแหล่งของผู้คนจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางเสมือนอยู่ในดินแดนของตนเองกษัตริย์ลาวสมัยหลังลงมาระหว่างปีพุทธศักราช2093ถึง2115ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระองค์เคยเสด็จไปเป็นกษัตริย์ครองแคว้นล้านนาที่เชียงใหม่ก่อนที่จะเสด็จกลับมาครองแคว้นล้านช้างที่หลวงพระบางในเวลาต่อมาด้วยภัยคุกคามจากพม่าทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชต้องส่งย้ายราชธานีจากหลวงพระบางลงมาอยู่ที่เวียงจันทน์และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งที่เคยมีมาแต่เดิมทั้งในเวียงจันทน์และดินแดนแถบอีสานเพื่อประกาศการเป็นศูนย์กลางชุมชนในราชอาณาจักรลาวเช่นพระธาตุหลวงกลางเมืองเวียงจันทน์พระธาตุพนมที่นครพนมรวมทั้งพระธาตุหนองคายและพระธาตุบางพวนในเขตจังหวัดหนองคายเมื่อสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชบ้านเมืองลาวได้ประสบความวุ่นวายโดยเฉพาะการตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเมื่อปลดแอกจากพม่าได้สำเร็จก็เกิดการแย่งชิงความเป็นใหญ่ภายในกันเองจนในที่สุดลาวต้องแตกออกเป็นสองแคว้นได้แก่แคว้นเวียงจันทน์อันมีขอบเขตตั้งแต่เมืองเชียงคานจังหวัดเลยลงไปทางใต้จนถึงแก่งหลีผีในจำปาสักและแคว้นหลวงพระบางที่มีเขตจากเชียงคานขึ้นไปทางเหนือจนถึง12จุไทและหัวพันทั้ง5ทั้ง6แม้ลาวจะแยกออกเป็น2แคว้นแต่ยังคงมีปัญหาทั้งความขัดแย้งภายในราชสำนักและการถูกรุกรานจากภายนอกทำให้เจ้านายและไพร่ฟ้าพลเมืองลาวหลายกลุ่มได้หลีกหนีความวุ่นวายไปสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งหลักแหล่งใหม่ในท้องถิ่นต่างๆปีพุทธศักราช2237ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเทพราชาแห่งกรุงศรีอยุธยานครเวียงจันทน์ก็เกิดความวุ่นวายเมื่อกลุ่มเสนาบดีสามารถช่วงชิงบัลลังก์ได้ทำให้ราชตระกูลเวียงจันทน์ต้องอพยพลี้ภัยลงมาทางใต้และสถาปนาเชื้อวงลาวขึ้นปกครองอาณาจักรภายใต้ชื่อแคว้นนครจำปาสักนักขบุรีสุดท้ายแล้วดินแดนลาวต้องถูกแบ่งออกเป็น3แคว้นนั่นคือแคว้นหลวงพระบางหรือลาวเหนือแคว้นเวียงจันทน์หรือลาวกลางและแคว้นใหม่จำปาสักหรือลาวใต้ที่มีเขตแดนนับจากเมืองสวรรค์เขตลงไปจนถึงดินแดนของเขมรเบื้องหลังการสถาปนาแคว้นจำปาสักขึ้นได้เป็นผลสำเร็จมีนักปราชญ์ประจำราชวงศ์ที่ได้อพยพลงมาจากเวียงจันทน์พร้อมกันในคราวนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเจ้าราชครูหลวงพระครูยอดแก้วพระครูโพนสเม็กพระครูขี้หอมหรือยาครูขี้หอมเป็นชื่อที่ใช้เรียกพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยล้านช้างในฐานะพระสงฆ์ผู้นำชุมชนและการเมืองสองฝั่งโขงในยุคนั้นพระครูพลสเม็กนี้เองคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมก่อตั้งแคว้นจำปาสักอาณาจักรลาวแห่งที่3ขึ้นในเวลาต่อมานานมาแล้วที่เรื่องราวอันวิจิตรพิสดารของพระครูพลสเม็กได้ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในดินแดนสองฝั่งโขงต่อมาได้ถูกบันทึกไว้ในรูปตำนานหลายสำนวนอาทิตำนานที่แต่งในสมัยรัชกาลที่4ได้แก่ตำนานจำปาสักฉบับเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์อดีตเจ้าราชวงศ์จำปาสักตำนานที่แต่งในสมัยรัชกาลที่5ได้แก่ตำนานเมืองนครจำปาสักฉบับพระยามหาอมาตยาธิบดีรุ่นศรีเพ็ญอดีตข้าหลวงประจำเมืองจำปาสักและตำนานเมืองนครจำปาสักฉบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตรหม่อมราชวงศ์ปฐมคเนจรอดีตผู้ช่วยปลัดมณฑลอุบลราชธานีจากตำนานยังได้นำไปสู่การเรียบเรียงในรูปแบบวรรณกรรมอื่นๆในยุคหลังต่อมาอีกมากมายทั้งไทยและลาวจนทำให้เรื่องราวของพระครูพลสเม็กเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแม้ตำนานและวรรณกรรมจะมีทั้งการคัดลอกต่อกันมา
และขยายความเพิ่มเติมจนทำให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเช่นชื่อบุคคลและสถานที่รวมทั้งอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแต่ที่เหมือนกันคือการฉายภาพบทบาทพระครูพลสเม็กในฐานะศูนย์รวมจิตใจผู้คนสองฝั่งโขงจนกระทั่งสามารถรวบรวมกำลังก่อตั้งแคว้นจำปาสักขึ้นได้เป็นผลสำเร็จตามตำนานเมืองนครจำปาสักฉบับพระยามหาอมาตยาธิบดีได้กล่าวว่าบ้านเดิมพระครูพลสเม็กอยู่ที่บ้านกะลึมเมืองผ่านแถบเทือกเขาภูผ่านบ้านกะลึมตำบลเมืองผ่านอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่นี่รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายเปรมจิตจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยสันนิษฐานว่าอาจเป็นบ้านกะลึมเมืองผ่านตามที่ปรากฏในตำนานน้องรู้จักยาคูกี้หอมไหมอะไรนะยาคูกี้หอมรู้จักไหมไม่ค่ะรู้ภาษาเรียนอยู่คนรุ่นใหม่ไม่มีใครมีความทรงจำเกี่ยวกับพระครูพลสเม็กยกเว้นคนเฒ่าคนแก่เพียงไม่กี่คนเราเดินทางมาที่เสาใจบ้านซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเสาใจบ้านที่นี่ทำด้วยหินขณะที่เสาใจบ้านหลายแห่งทำด้วยไม้ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าในอดีตเมื่อ 3-40 ปีก่อนเสาใจบ้านมีขนาดสูงใหญ่แต่เมื่อมีการถมดินปรับพื้นที่อยู่เรื่อยๆทำให้หลงเหลือปรากฏเพียงแค่ส่วนยอดและจริงๆแล้วเสาใจบ้านหลักนี้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนเสาหากแต่คือใบเสมาหินการพบหลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่ทำให้เชื่อว่าบริเวณบ้านกะลึมคงจะเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคทวาราวดีเป็นอย่างน้อยสอดรับกับแหล่งโบราณคดีสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบนเทือกเขาภูพานซึ่งอยู่ไม่ไกลกันที่นี่เป็นแหล่งพิธีกรรมมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้วดังตัวอย่างการค้นพบภาพเขียนสีอยู่มากกว่า54แห่งนอกจากนี้ยังพบการดัดแปลงเพิงหินธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวาราวดีวัฒนธรรมเขมรวัฒนธรรมล้านช้างตามลำดับไม่ไกลจากบ้านกะลึมยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทบัวบกและพระพุทธบาทบัวบานอันเป็นหลักฐานการสืบทอดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงยุคการรับเอาพระพุทธศาสนาการที่ตำนานกล่าวว่าพระครูพลสเม็กมีถิ่นกำเนิดที่บ้านกะลึมเทือกเขาภูพานจึงเป็นการเชื่อมโยงให้เข้ากับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณเทือกเขาภูพานของประชาชนในลุ่มน้ำโขงเวลานั้นวัดยอดแก้วในเขตตำบลเวียงคุกจังหวัดหนองคายที่นี่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงตรงข้ามกับเขตนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวในปัจจุบันแต่ในอดีตคือส่วนเดียวกับเมืองเวียงจันทน์นั่นเองวัดแห่งนี้เชื่อว่าเป็นที่พระครูพลสเม็กเมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนกับพระครูยอดแก้วแห่งกรุงเวียงจันทน์ไม่นานกิตติศัพท์แตกฉานในความรู้พระธรรมวินัยของสามเณรก็รู้ไปถึงพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์พระองค์ทรงโปรดปรานจึงได้แต่งตั้งสามเณรขึ้นเป็นราชาจัวหรือซาจัวซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นตำแหน่งสำหรับพระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะเท่านั้นเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์พระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ก็นิมนต์ให้สามเณรบวชเป็นภิกษุราชาจัวประสงค์จะบวชด้วยวิธีอุปสมบทในอุโบสถน้ำที่เรียกว่าอุทกุกเขปสีมาพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์จึงจัดให้ผูกเรือแพขึ้นที่กลางแม่น้ำโขงเพื่อให้สามารถจุพระได้500รูปสำหรับพิธีกรรมในการบวชกึ่งกลางแม่น้ำโขงระหว่างนครเวียงจันทน์กับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
เชื่อว่าถูกใช้เป็นโบสถ์น้ำหรือสีมากลางน้ำในคราวนั้นตามตำนานเล่าว่าเมื่อพิธีบวชกำลังใกล้จะเสร็จแพได้เกิดจมลงพระสงฆ์ทั้งปวงต้องว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งแต่น่าอัศจรรย์ที่ภิกษุบวชใหม่อย่างราชาจัวกลับไม่เปียกน้ำเลยแม้แต่น้อยเมื่อบวชได้หนึ่งพรรษาพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์และคณะสงฆ์ได้พร้อมกันแต่งตั้งราชาจัวขึ้นเป็นพระครูและให้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพนสเม็กชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าพระครูโพนสเม็กนับแต่นั้นมาผลจากสงครามในหลายยุคสมัยทำให้ไม่ปรากฏร่องรอยของวัดโพนสเม็กในนครเวียงจันทน์ให้เห็นอีกแล้วด้วยการปฏิบัติไตรสิกขาครบถ้วนบริบูรณ์พระครูโพนสเม็กได้บรรลุธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอภิญญาสมาบัติและฌานชาวบ้านต่างสรรเสริญยกย่องบารมีและพากันนิยมนับถือเป็นอันมากต่อมาในปีพุทธศักราช2233พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ได้เสด็จที่วงคตพระยาเมืองแสนเสนาบดีได้ชิงราชสมบัติขึ้นครองนครเวียงจันทน์แทนเจ้าองค์หล่อพระราชโอรสของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชถูกขุนนางที่จงรักภักดีพาหนีไปพึ่งยวนขณะที่บางตำนานกล่าวว่าไปหลบซ่อนที่เมืองพานภูซุนซึ่งเชื่อกันว่าตั้งอยู่ที่บริเวณเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันส่วนพระนางสุมังคลาพระมเหสีของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ถูกพระยาเมืองแสนบีบบังคับให้เป็นชายาพระนางจึงไปพึ่งบารมีพระครูโพนสเม็กที่ขณะนั้นได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูยอดแก้วหรือสังฆราชแห่งเวียงจันทน์แล้วพระครูโพนสเม็กส่งพระนางสุมังคลาไปอยู่ที่ภูสง้อหอคำที่เชิงเขาภูพานส่วนเอกสารของลาวเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเขตแขวงบริคำไซต่อมาพระนางสุมังคลาได้ประสูติโอรสที่มีชื่อว่าเจ้าหนอกกษัตริย์ระหว่างนั้นพระยาเมืองแสนคิดจะกำจัดพระครูโพนสเม็กเนื่องจากเป็นที่เคารพของประชาชนซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อบัลลังก์ในภายภาคหน้าได้เมื่อพระครูพลสเม็กล่วงรู้ความคิดของพระยาเมืองแสนจึงไปรับพระนางสุมังคลาและโอรสพร้อมชักชวนชาวบ้านกว่า 3,000 คนอพยพหนีราชภัยจากเวียงจันทน์ล่องไปตามลำน้ำโขงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลาวถึงบ้านงิ้วพันลำโสมสนุกซึ่งกล่าวว่าอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบันพระครูพลสเม็กให้พระนางสุมังคลาและเจ้านอกษัตริย์พระราชโอรสตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ส่วนตัวของท่านเองได้ออกเดินทางต่อไปฝ่ายพระยาเมืองแสนขึ้นครองราชสมบัติได้เพียง6เดือนก็ถูกโค่นล้มโดยกลุ่มขุนนางเก่าและอัญเชิญเจ้าองค์หล่อขึ้นครองราชแต่ความขัดแย้งภายในราชสำนักยังคงเกิดขึ้นต่อไปพระครูพลสเม็กออกเดินทางไปตามลำน้ำโขงพร้อมทั้งชาวล้านช้างที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวพระครูเมื่อเดินทางถึงที่ใดก็จะมีชาวบ้านณที่นั้นออกร่วมเดินทางไปด้วยมากขึ้นทุกขณะตลอดการเดินทางของพระครูพลสเม็กในคราวนั้นได้ก่อให้เกิดการบูรณะและการก่อสร้างปูชนียสถานรวมถึงวัตถุต่างๆมากมายที่ล้วนเป็นที่สักการะของประชาชนสองฝั่งโขงมาตราบจนทุกวันนี้พระธาตุพนมตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของประชาชนสองฝั่งโขงการเดินทางของพระครูพลสเม็กในปีพุทธศักราช2233ได้สร้างสรรค์งานชิ้นแรกด้วยการบูรณะองค์พระธาตุพนมซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก
เป็นเวลา3ปีเมื่อบุรณะพระธาตุพนมเสร็จแล้วพระครูพลสเม็กได้ออกเดินทางล่องไปตามลำน้ำโขงพร้อมด้วยชาวบ้านจนกระทั่งเข้าสู่เขตแดนเขมรวัดพนมเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่สูงที่สุดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาของกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาตำนานกล่าวถึงการเดินทางเข้าสู่เขตแดนเขมรของพระครูพลสเม็กในครั้งนั้นว่าได้มีการก่อสร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วมีหญิงชราชาวเขมรชื่อนางเป็นได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระครูจึงนำบรรจุเข้าไว้ในพระเจดีย์และตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่าพนมเป็นกลายเป็นชื่อของเมืองหลวงกัมพูชามาจนทุกวันนี้เรื่องนี้ดูจะขัดแย้งกับนิทานพื้นบ้านของกัมพูชาที่เล่าว่าเยเปนได้ถมดินให้เป็นภูเขาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่มาของพนมเป็นหรือเขาของเยเปนอีกทั้งตามพระราชพงศาวดารกัมพูชายังระบุว่าเมื่อเจ้าพญาญาติย้ายราชธานีจากนครวัดมายังพนมเปญครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช1965พระองค์ได้ทรงบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่และพระราชทานชื่อว่าวัดพระเจดีย์บรรพตซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนยุคสมัยของพระครูพลสเม็กนานกว่า260ปีเมื่อพระเจ้ากรุงกัมพูชาทราบว่ามีชาวลาวอพยพเข้ามาในเขตแดนจึงได้มีการตรวจบัญชีครอบครัวชาวลาวและให้มีการเก็บเงินครอบครัวละ8บาทซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวลาวเป็นอย่างมากพระครูจึงต้องออกเดินทางอีกครั้งพร้อมกับพาชาวบ้านอพยพจากกัมพูชาเดินทางทวนลำน้ำโขงขึ้นมาจนกระทั่งเข้าสู่เขตแดนของล้านช้างอีกครั้งหนึ่งบริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำโขงและเซกองที่นี่ในอดีตคือเมืองหางโขงหรือเมืองหางโคดินแดนภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างปัจจุบันคือเมืองสตึงแตรงหรือที่คนลาวเรียกว่าเชียงแตงตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศกัมพูชาติดกับแขวงจำปาสักของสปป.ลาวตามตำนานเมืองนครจำปาสักฉบับพระยามหาอมาตยาธิบดีพระครูพลสเม็กได้หยุดพักที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่จากนั้นได้หล่อพระพุทธรูปที่ยังสร้างไม่เสร็จจากกรุงพนมเปญเพราะทำได้เพียงพระเศียรและพระกรข้างขวาจนการสร้างพระพุทธรูปเสร็จสมบูรณ์จึงได้แห่ขึ้นมายังบ้านหางโขงปากแม่น้ำเซกองฝั่งตะวันออกพระครูพลสเม็กยังก่อสร้างวิหารขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพร้อมทั้งถวายพระนามพระพุทธรูปว่าพระเจ้าองค์แสนไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดระบุว่าพระแสนเมื่อแรกสร้างประดิษฐานอยู่ที่วัดใดแต่จากบันทึกการเดินทางในลาวของเอเจียนเอมโมนิเยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในช่วงปี2438ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ระบุว่าเชียงแตงหรือสตึงแตรงมีวัดสำคัญอยู่3วัดได้แก่วัดเหนือหรือที่ชาวเขมรเรียกว่าวัดเลอปัจจุบันคือวัดสระแก้วมุนีวันที่นี่ยังเคยปรากฏภาพถ่ายสิมเก่าหรืออุโบสถในศิลปะลาวในอดีตแต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยอุโบสถในศิลปกรรมแบบเขมรไปแล้วว ัดแห่งที่2คือวัดกลางซึ่งปกติแล้วจะเป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางของเมืองแต่ปัจจุบันก็ไม่พบร่องรอยถาวรวัตถุเก่าแก่ใดๆหลงเหลือให้เห็นขณะที่วัดใต้หรือที่ชาวลาวเรียกว่าวัดพระใหญ่เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ก็ไม่พบเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับพระแสนที่พระครูพลสเม็กได้สร้างขึ้นพระแสนรูปพรรณฝีมือช่างลาวโบราณปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่เมืองหางโขงหรือเชียงแตงหากแต่ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครตำนานเมืองนครจำปาสักฉบับของเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์กล่าวว่าพ
พระแสนถูกอัญเชิญมาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่4เมื่อครั้งที่เมืองเชียงแตงยังอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของสยามก่อนที่จะสร้างแท่นประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีจนทุกวันนี้จากเชียงแตงพระครูพลสเม็กพร้อมด้วยชาวบ้านยังคงออกเดินทางทวนลำน้ำโขงต่อไปจนกระทั่งเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่ามหานาที4,000ดอนนั่นเพราะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กลางแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมากที่ดอนหลีผีพระครูพลสเม็กได้สร้างเจดีย์สูง4ศอกพร้อมกับวิหารไว้หลังหนึ่งจากลีผีพระครูพลสเม็กเดินทางมาถึงเกาะใหญ่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าดอนโขงอันเป็นที่ตั้งของเมืองโขงแขวงจำปาสักของลาวในปัจจุบันวัดพวงแก้วอรุโณไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกลางโขงเป็นวัดที่ตำนานเมืองนครจำปาสักได้กล่าวถึงพระครูพลสเม็กได้หล่อระฆังขนาดใหญ่มีปากกว้างวัดได้2ศอกและสร้างเจดีย์ขึ้นไว้องค์หนึ่งเพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านดอนโขงที่นี่เราได้พบกับผาเด็กวัดซึ่งให้ข้อมูลกับเราว่าเขาไม่เห็นว่าจะมีเจดีย์เก่าแก่หลงเหลืออยู่ในวัดอีกแล้วแต่ยังคงมีระฆังเก่าแก่ใบหนึ่งที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานซึ่งไม่รู้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับยาคูขี้หอมหรือพระครูโพลสเม็ดหรือไม่อย่างไรก็ตามผายินดีที่จะพาเราไปชมระฆังใบนั้นได้ตัวนี้ละอันนี้อันใหม่ของเขาอันนี้กำลังเอามาอันนี้อันเก่าอันเดิมนี่ไม่จะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ผาพาเรามาดูเหมือนจะไม่ใช่ระฆังในแบบที่เราเข้าใจกันแต่คนไทยเรียกมันว่ากังสดานเมื่อเราพลิกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทำให้พบว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าระฆังวงเดือนและมักจะใช้เรียกควบคู่กับระฆังเสมอดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาตอนหนึ่งที่กล่าวว่าแววสำเนียงเสียงระฆังกังสดานเรียนพระพระสันเพลงไงมันจะแตกมันตีแรงเกินเกาะดอนโขงอันงดงามและเงียบสงบในอดีตวันนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดอนโขงเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนซึ่งเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทจากมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนปัจจุบันสะพานความยาวกว่า700เมตรเชื่อมระหว่างเส้นทางสายหลักหมายเลข13ของลาวข้ามสู่เกาะดอนโขงมูลค่า34ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเงินแบบให้เปล่าได้ถูกเปิดใช้มาตั้งแต่ปี2557เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตอย่างดีรอบเกาะดอนโขงระยะทางรวม35กิโลเมตรซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้วทั้งหมดเช่นกันนับจากนี้ไปการพัฒนาเมืองโขงจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรไม่มีใครให้คำตอบได
พระครูพลสเม็กยังคงเดินทางทวนลำน้ำโขงจากดอนโขงขึ้นมาจนกระทั่งถึงเกาะใหญ่อีกแห่งชื่อว่าดอนแดงซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองจำปาสักในปัจจุบันจำปาสักในอดีตเคยตกเป็นของสยามในสมัยกรุงธนบุรีสืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมอบดินแดนนี้ให้กับฝรั่งเศสในปี2446เมื่อสมัยรัชกาลที่5ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามไทยได้ดินแดนนี้คืนจากฝรั่งเศสและจัดตั้งเป็นเขตปกครองในชื่อจังหวัดนครจำปาสักแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไทยต้องส่งมอบดินแดนนี้กลับคืนให้กับฝรั่งเศสอีกครั้งจนเมื่อลาวได้รับเอกราชที่นี่จึงถูกยกขึ้นเป็นแขวงจำปาสักในปัจจุบันจำปาสักแต่เดิมเป็นเมืองของพวกจามเรียกว่านครจำปามีหลักฐานเก่าแก่คือปราสาทวัดภูและยังพบจารึกอักษรจามที่นี่ด้วยต่อมาเมื่อพวกเจนละสามารถปราบปรามพวกจามลงได้จึงขยายอำนาจลงไปสถาปนาอาณาจักรกัมพูชาที่บริเวณทะเลสาบเขมรขอมเขมรเรืองอำนาจอยู่เหนือลุ่มน้ำโขงขึ้นไปจนถึงเวียงจันทร์อยู่เป็นเวลานานจนเมื่ออาณาจักรพระนครเสื่อมอำนาจลงข่าระแดเชื้อสายจามและข่าพื้นเมืองจึงได้จัดตั้งการปกครองกันเองที่นี่ในชื่อเมืองเรอแดวเมืองเรอแดวมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์แต่กลุ่มหลักเรียกว่าเรอแดวกับจรายเป็นพลเมืองที่พูดภาษาจามในตระกูลภาษามาลายูคนกลุ่มนี้กระจายตัวอยู่ในลาวใต้และบางพื้นที่ของอีสานเรียกว่าข่าระแดซึ่งไทยยังคงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าแขวงระแดสืบมาจนถึงแผ่นดินรัชกาลที่5ในราวพุทธศักราช2424ขณะที่ข่าระแดในบริเวณเวียดนามตอนกลางจะถูกเรียกว่าเอเดซึ่งยังคงปรากฏตัวตนมาจนถึงทุกวันนี้ดังเช่นกรณีของเธอเฮนเนียนางงามเวียดนามที่สามารถผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในการประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปีพุทธศักราช2561ได้เธอคือชาวเอเดหรือข่าระแดเมื่อพระครูพลสเม็กเดินทางมาถึงดอนแดงเวลานั้นพวกข่าระแดได้ตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นอิสระจากอำนาจล้านช้างเวียงจันทน์แล้วในชื่อนครจำบากนาคบุรีศรีมีสตรีเป็นผู้ปกครองชื่อว่าพระนางแพงพระนางแพงเลื่อมใสศรัทธาในพระครูพลสเม็กเป็นอย่างมากจึงได้ยกเมืองจำบากนาคบุรีศรีให้แก่พระครูพลสเม็กปกครองดูแลทั้งด้านพุทธจักรและอาณาจักรริมห้วยสะหัวในช่วงที่ไหลออกสู่แม่น้ำโขงเป็นที่ตั้งของวัดหลวงเก่าซึ่งครั้งหนึ่งพระนางแพงได้ปลูกกุฏิเสนาสนะให้พระครูพลสเม็กได้จำพรรษาอยู่ที่นี่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในนครจำบากนาคบุรีศรีทุกวันนี้ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีบางส่วนที่ทางวัดได้รวบรวมไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปปางสายญาติที่ประดิษฐานเป็นพระประธานของพระอุโบสถซึ่งเจ้าอาวาสยืนยันกับเราว่ามีอายุเก่าแก่มาก่อนการสร้างวัด 2,000 กว่าปีตามตำนานยังกล่าวถึงพระครูพลสเม็กได้ชักชวนชาวเมืองจำบากนาคบุรีศรีให้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งขนาดหน้าตัก19นิ้วแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนเกาะดอนแดงตรงข้ามเมืองจำปาสักในปัจจุบันทีมงานประวัติศาสตร์นอกตำราออกเดินทางจากฝั่งเมืองจำปาสักข้ามไปยังเกาะดอนแดงเพื่อตามหาพระพุทธรูปที่พระครูพลสเม็กได้สร้างขึ้นในคราวนั้นเ
คือวัดบางทรายที่ตำนานนครจำปาสักระบุไว้ว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่พระครูโพนสเม็กสร้างขึ้นปีนเลยพ่อเท่าสุวรรณผู้ดูแลที่นี่พาเราเดินไปที่พระอุโบสถพร้อมเปิดประตูที่ล็อกอย่างแน่นหนาให้เราเข้าไปด้านในพระประธานของพระอุโบสถคือพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อว่าสร้างขึ้นโดยพระครูโพนสเม็กตามที่ระบุเอาไว้ในตำนานพ่อเท่าสุวรรณวัย91ปีเล่าว่าตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดที่อำเภอดอนตาลในเขตจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันมาอยู่ที่ลาวตั้งแต่อายุ18ก็พบเห็นพระพุทธรูปองค์นี้แล้วชาวบ้านที่นี่ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้อย่างมากเพราะเมื่อบนบานสารกล่าวในสิ่งใดก็มักจะได้รับสิ่งนั้นสมความปรารถนาหลังจากพระนางแพงได้ยกเมืองจำบากนาคบุรีศรีให้แก่พระครูพลสเม็กปกครองดูแลทั้งด้านพุทธจักรและอาณาจักรแล้วไม่นานพระครูพลสเม็กเห็นว่าการปกครองอาณาจักรดูจะไม่เหมาะกับความเป็นสงฆ์จึงได้อัญเชิญเจ้านอกษัตริย์ซึ่งประทับอยู่ที่บ้านนิ้วพันลำโสมสนุกให้เสด็จลงมาครองจำบากนาคบุรีศรีและถวายพระนามว่าพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูลเจ้าสร้อยศรีสมุทรทรงเริ่มวางระบบการปกครองด้วยการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมีการส่งขุนนางไปปกครองบ้านเมืองในแถบใกล้เคียงและเปลี่ยนชื่อเมืองจากนครจำบากนาคบุรีศรีให้เป็นนครจำปาสักนาคบุรีพร้อมกับการแยกตัวเป็นอาณาจักรที่3นอกเหนือจากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2257ส่วนพระครูโพนสเม็กได้รับการถวายสมณศักดิ์เป็นพระเจ้าราชครูหลวงโพนสเม็กมีอำนาจปกครองพุทธจักรและอยู่ในฐานะราชครูของราชตระกูลเวลาล่วงมาอีกไม่นานเท่าใดในปีพุทธศักราช2263พระเจ้าราชครูหลวงโพนสเม็กได้อาพาธหนักและถึงแก่มรณภาพเมื่ออายุได้90ปีพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรทรงจัดการชาปนกิจและสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุธาตุของพระครูโพนสเม็กไว้ที่วัดธาตุฝุ่นกลางเมืองจำปาสักใกล้กันยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของเจ้าสร้อยศรีสมุทรเจ้าผู้ครองนครจำปาสักคนแรกอัฐิอีกส่วนหนึ่งของพระครูโพนสเม็กพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรทรงให้นำมาบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ข้างองค์พระธาตุพนมตามความต้องการของพระครูโพนสเม็กชาวบ้านเรียกกันว่าธาตุท่านขี้หอมบ้างหรือธาตุพระอรหันต์พายซ้อยบ้างครูขี้หอมหรือยาครูขี้หอมเป็นโบหารล้านช้างโบราณที่ใช้เรียกพระครูโพนสเม็กอันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปคุณงามความดีเหล่านี้เองเปรียบได้กับความหอมที่อุปโลกว่าแม้แต่อุจจาระยังทรงกลิ่นหอมขณะที่ปัจจุบันไม่มีใครใช้สำนวนนี้เพื่อการยกย่องผู้ใดอีกต่อไป
เนื่องจากหมดสมัยนิยมไปแล้วแม้จะมีคำกล่าวที่ว่าตำนานจริง3เท็จ7ส่วนประวัติศาสตร์จริง7เท็จ3แต่เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้นั่นก็คือความศรัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งโขงที่มีต่อพระเจ้าราชครูหลวงโพนเสม็กหรือยาคูขี้หอมมาตลอดยาวนานกว่า300ปีในฐานะภิกษุที่มีเพียงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ยังมีอิทธิพลอย่างสูงในทางการเมืองอันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวมพลังผู้คนจนสามารถสถาปนารัฐอิสระแห่งใหม่ขึ้นบนดินแดนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ